มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะวัดพระบาทน้ำพุเร่งบรรจุของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวนาลพบุรีเร่งเก็บเกี่ยวหนีน้ำเช่นกันโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่16กันยายน2562พระราชวิสุทธิประชานาถหรือว่าพระอาลงกฏติขปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีได้ร้องขอทหารกว่า50นายเร่งจัดข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มขนมนมเนยและอุปกรณ์ในการยังชีพบรรจุใส่ถุงยังชีพเพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งจะได้ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งสำหรับข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มขนมนมเนยและอุปกรณ์ยังชีพที่บรรจุใส่ถุงยังชีพในครั้งนี้ได้รับบริจาคมาจากประชาชนที่มามอบให้กับทางวัดและหลวงพ่อออกไปบิณฑบาตในพื้นที่ต่างๆโดยมีประชาชนชาวไทยทั่วสารทิศที่มีจิตศรัทธาได้บริจาคสิ่งของต่างๆมาจำนวนมากเพื่อนำไปให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ณขณะนี้อาหารแห้งที่นำมาบรรจุใส่ถุงยังชีพที่ทางวัดได้มอบไปนั้นสามารถนำไปเก็บไว้ไม่น้อยกว่า3เดือนซึ่งยังมีภาคเอกชนที่จะเดินทางไปจากจังหวัดลพบุรีไปมอบให้กับมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วค่ะขณะนี้ในท้องทุ่งเขตอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาพบว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้พื้นที่ที่นามีน้ำขังเริ่มสูงขึ้นข้าวก็กำลังต้องท้องโดยที่จะต้องเก็บเกี่ยวได้แล้วจึงทำให้เกษตรกรผู้ทำนาหวั่นวิตกว่าจะมีน้ำท่วมนาจากการประกาศเตือนพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาอีกไม่ช้านี้ค่ะรวมถึงน้ำที่ระบายออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยาได้เริ่มเร่งระบายลงมาแล้วทำให้น้ำเอ่อสูงตามลำดับค่ะโดยท้องทุ่งดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นแก้มลิงนะคะหากมีน้ำส่งลงมาเพิ่มหรือว่าฝนตกลงมาอีกนาข้าวจะถูกน้ำท่วมจึงได้ไปจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเร่งเก็บเกี่ยวก่อนที่จะมีพายุฝนตกลงมาทำให้ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ